คิดว่าไม่ค่อยดีค่ะเศรษฐกิจช่วงนี้แย่อยู่ครับหาเงินก็แย่ลงเรื่อยๆไม่เหมือนเดิมอ่ะจ้ะไม่ดีคือคนไม่ค่อยมาใช้จ่ายซื้อของกินเท่าไหร่มันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนค้าขายมันขายคล่องเดี๋ยวนี้มันขายยากไปไหนก็ลำบากค่าเดินทางอะไรอย่างงี้แพงแบบเปรียบเทียบกับคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแพงกว่าคุณภาพที่ได้รับอย่างราคาข้าวเหนียวที่เราเห็นกันอยู่ในโซเชียลตอนนี้ก็แพงขึ้นมาเท่าตัวมันเริ่มไม่ปกติแล้วค่ะข้าวเหนียวเมื่อก่อนซื้อ24บาท25บาทตอนนี้35แล้วค่ะส่วนตัวคิดว่าแบบมันต้องควบคู่กันไปอะค่ะถ้าเศรษฐกิจก่อนไหมเศรษฐกิจก่อนใช่เพราะว่าเราเห็นข่าวพวกฆ่าตัวตายของชาวนาชาวไร่หรือเป็นแบบเลยนะร้านโชว์ห่วยเล็กๆเงี้ยแค่ไม่ถึงปีเหมือน22คนแล้วป่ะคะที่มีคนฆ่าตัวตายปากท้องมันกินใช้ทุกวันนะครับอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่หรอกครับถ้าจะแก้ต้องแก้แบบนี้ก่อนแหละครับปากท้องว่าเขาน่าจะไปด้วยกันได้เนาะไปด้วยกันได้อืมน่าจะทั้งสองเรื่องกันบอกก็ได้นะแต่มันต้องทำเนี่ยนี่ก่อนในปากท้องก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้แย่ที่สุดเลยเพราะว่าเห็นทุกคนเลยมันอาจจะฟังดูเป็นหนังคนละเรื่องหนังคนละม้วนแต่ความเป็นจริงมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกาหลักนะครับที่จะสร้างความมั่นใจเป็นหลักประกันในการที่จะยืนยันทั้งประชาชนนะฮะในประเทศที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับคนที่จะมาลงทุนมาค้าขายกับเราว่าการเมืองของเราจะเดินไปในทิศทางไหนถ้าตัวรัฐธรรมนูญไม่สามารถประกันเสถียรภาพของรัฐบาลนะเมื่อรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพสัญญาที่ตกปากรับคำไว้กับนักลงทุนต่างชาตินะครับมันก็ผันผวนเมื่อมันผันผวนก็ไม่มีใครอยากจะมาเสี่ยงอีกส่วนหนึ่งนะฮะในเรื่องของปัญหาปากท้องประชาชนมันมีตั้งแต่ในระดับที่มันเป็นระดับเฉพาะหน้านะครับนะเช่นของแพงผู้ผลิตตั้งราคาเกินควรต้นทุนบางอย่างสูงเกินไปนะครับทั้งนี้มันไม่ควรจะสูงอย่างนั้นเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกมันไม่ได้แพงอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยถามว่าส่วนต่างไปไหนรัฐบาลก็ต้องลงไปดูไปแก้ให้ปัญหาเฉพาะหน้ามันจบเราคงตอบคำถามได้แล้วว่าระบบการเมืองขณะนี้ตอบสนองต่อความต้องการของเราได้หรือไม่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับถ้าไปดูหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมคุณก็จะเห็นว่ามันแก้ยากมากๆนะพูดง่ายๆแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือก็ต้องไปแก้นะฮะวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกับที่เราผ่าทางตันตอนปี2535มันถึงเวลาต้องแก้ก็ต้องแก้ตัวรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ของที่พูดง่ายแก้ไม่ได้นะครับมันไม่ของศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันเรามี20ฉบับจะมีฉบับที่21ด้วยการเลือกตัวแทนของเราขึ้นมาร่างใหม่แก้ไขใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสังคมไหนที่กติกามันไม่ยืดหยุ่นนะครับมันก็ทำให้เกิดทางตันและทางตันหลายๆครั้งเนี่ยนะครับในสังคมไทยทางตันที่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องของการรัฐประหารที่จะต้องมาผ่าทางตันแต่เราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรามานั่งคุยกันเจรจากันตกลงกันว่าเราจะอยู่กันแบบนี้แทนที่จะปล่อยให้คนที่ไม่รู้อิโนอิเน่นะครับได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันเราก็มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้สึกรู้สากับความเดือดร้อนประชาชนมานั่งกำหนดทิศทางในอนาคตของประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้เราหวังเพียงอย่างเดียวว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในรอบนี้นะครับคงจะไม่ต้องใช้ชีวิตคน